สวัสดีครับมาสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสสวัสดีครับผมจิ๊กเกอร์ครับเราเพิ่งเจอกันไปเลยอ่ะเจอกันอีกแล้วเป็นไงบ้างครั้งแรกที่มาร่วมงานแคสใช่ไหมคะใช่ครับจิ๊กเกอร์ว่าไงจิ๊กเกอร์ก่อนครับผมก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่มางานแคสครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นแบบพูดไม่ออกเลยครับแบบตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากก็นิตยสารแคสถือว่าเป็นนิตยสารที่โอ้โหสมแล้วที่วันนี้จัดงานออกมาได้แบบว่าอลังการมากเลยครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาร่วมงานเฉยๆไม่ได้มีโชว์หรือว่าชุดเข้าชิงใช่ไหมคะมีโชว์ครับผมแล้วก็คอลแลบกับน้องทิกเกอร์ด้วยครับคือโชว์อะไรนะต้องรอดูรอดูครับอยากจะบอกเหมือนกันจะบอกอาจจะต้องรอดูเลยครับคือมีแบบน้องจุ๊บเด็กด้วยครับก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับเจอแล้วครับสารฝันมากครับเพราะวันนี้ผมเตรียมตัวมาเจอจุ๊บเด็กครับเล่นเตรียมตัวมาโชว์อันนี้ก็เป็นผลของเธอนะคะโชว์นี้ก็คือปาล์มจะไม่ได้สนใจโชว์จุ๊บเด็กก็ใช่ครับปาล์มอาจจะลงไปเล่นกับจุ๊บเด็กแต่ไม่ได้ใช่ครับก็เดี๋ยววันที่เดือนหน้าผมจะมีเราไปเล่นงานที่ฟิลิปปินส์ครับก็จะเป็นโชว์มีพี่ศิลปินด้วยแล้วก็มีพี่นักแสดงด้วยนะผมจะไปด้วยกันอันนี้เพื่อเซฟก็คือไปโชว์ในนามของทีมอะไรบ้างอะไรนะครับอันนี้เพื่อเซฟต่างหากไปโชว์เป็นในนามของอะไรยังไงบ้างครับจะไปฟิลิปปินส์เนี่ยในนามเป็นอย่างดีมากเลยจ้าและเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ฟังเพลงของร้องกันนะมันแลกเปลี่ยนไทยกับฟิลิปปินส์ก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยของแบบมันไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางฟิลิปปินส์ที่ผมก็ต้องไปเล่นดนตรีสับเล่นด้วยกันเราเตรียมไปกี่โชว์อะไรยังไงบ้างก็เตรียมเป็นโชว์ยาวเลยครับจริงมีหลายเพลงเลยครับทั้งเพลงตัวเองแล้วก็เพลงของด้วยมีเพลงใหม่ด้วยครับที่ทุกคนไม่ได้ฟังครับยังไม่ได้ฟังแล้วก็มีการรีเอเรนจ์เพลงเตรียมตัวเพลงออกมาแล้วก็เพื่อให้มันเป็นโชว์ที่แบบไม่เหมือนเดิมครับเก็บเพลงขนาดนี้แล้วแสดงว่าเพลงใหม่นะยังไงก็คือสำหรับซิงเกิลที่4ของพวกเราเพอร์เซสนะครับผมว่าอีกไม่นานเลยครับผมทุกคนเฮ้ยผมติดท้ายอีกแล้วขอโทษทีผมว่าก็อีกไม่นานเลยครับอีกเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ฟังแน่นอนผมเราประกันว่าทุกคนจะแบบว่าเซอร์ไพรส์กับเพลงใหม่ของเราแน่นอนครับเพราะว่าเพลงใหม่ของเราเป็นอะไรที่แบบว่าเรายังไม่เคยทำเลยแล้วก็สนุกมากระหว่างเดี๋ยวอย่างนี้มาให้สปอยคนละ1ประโยคละกันสำหรับเพลงใหม่ว้าวพักกี้ก่อนไหมรอยยิ้มของเธอเออเอ๊ะฮะไม่รู้ตัวนะพี่สั่งล่ะโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าหลุดคิดดีๆนะไม่ได้หมายถึงเนื้อเพลงนะไม่ได้หมายถึงเนื้อเพลงสปอยล์ถึงเป็นตัวอะไรก็ได้วันนี้ก็ไม่ใช่เนื้อเพลงไม่ใช่เนื้อเพลงที่เราจะเปิดไปที่เห็นกับพี่ๆที่มาร่วมงานกันหนึ่งประโยคประโยคก็ใสๆครับผมสว่างสวัยครับไม่ใช่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ช่วยสปอยล์ครับผิดหน้าที่ครับผิดหน้าที่แย่ถูกก็ได้สามารถได้คำว่าจริงจังนะคะคำว่าไอ้เต้าแล้วกันครับไอ้เต้าได้ใจมันเต้นแบบตึกๆครับโอ้ยรวมกันแล้วไม่ช่วยอะไรเลยพูดถึงโชว์แล้วต้องถามโชว์โชว์ที่ผ่านมาตอนเป็นยังไงบ้างคะบนเวทีกีฬาแม่กับโชว์วิดตอนโอเคตอนแรกไปกีตาร์แม็กนะครับผมก็ได้ขึ้นเวทีกับพ่อนะครับแล้วเราก็เล่นเพลงพ่อคนของเธอแล้วเป็นการแบบการแสดงการที่ผมได้เล่นกับพ่อเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆครับคือ I think it's so special that like I get to play with my dad นะครับที่แบบคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วผมก็เป็นนักดนตรีด้วยเราเป็นศิลปิน2คนที่ได้แบบได้มีโอกาสขึ้นเวทีพร้อมกันแบบนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆพ่อลูกแบบเป็นการบอนดิ้งของพ่อลูกที่ผมจะไม่เคยลืมครับไม่มีวันลืมอันนี้คือเป็นเพลงของ
ไม่มีครับไม่มีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับแต่เราอ่ะได้ยินได้ฟังเพลงคุณพ่อมาตั้งแต่เป็นเพลงกองมาตลอดหรือเปล่าใช่ใช่โดยเฉพาะเพลงนี้ครับคนของเธอเป็นเพลงที่แบบ I love it I love this song so much ครับใครใครคนเลือกเพลงผมก็พ่อเลือกเองเราเลือกเองมาตีเป็นไงก็ถามเลยต้องเป็นเพลงนี้ครับผมครับผมต้องถามเลยว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้อะไรนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทั้งผมทั้งแม่ทั้งพ่อและเพื่อนทุกคนในครอบครัวผมชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็เลยแบบผมก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับครอบครัวแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างคะบอกทุกคนไปแล้วอ่ะที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างที่บ้านได้เห็นกันคือโน้ตแบบทางบ้านก็ซึ้งมากครับคือรู้สึกแบบแฮปปี้และแฮปปี้สำหรับผมว่าผมได้ขึ้นเวทีกับพ่อแล้วเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะครับซึ่งผมแบบผมก็รู้สึกเหมือนกันผมแบบซึ้งแฮปปี้ใจฟูครับจะมีโอกาสมีแบบว่าคอนเสิร์ตด้วยกันสองคนไหมคะหรือว่าจะมีแบบว่าทั้งครอบครัวเลยอะคิวมีลูกไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรออนาคตให้มาก่อนครับยังไม่รู้ครับก็บอกว่าจริงอย่างที่ทิกเกอร์บอกเพราะว่าเหมือนแบบว่าพี่แมวเราทิกเกอร์เล่นกีตาร์ด้วยกันแบบเหมือนโซโล่แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยกันมันแบบว่าถ้านึกภาพตัวเองแบบว่าได้เล่นดนตรีกับพ่อบนเวทีอะผมโหดน้ำตามันครับใช่มันแบบมันอะก็อย่างนี้เรียกพี่แมวเนี่ยอย่างนี้ต้องเรียกเป็นอะไรอาอากันหมดเลยใช่ไหมต้องเรียกโคเซ็ตอาเป็นพี่ครับเป็นพี่ไงหลานเฮ้ยยี่สิบต้นต้นเองครับเราฝากให้แฟนๆน่ะติดตามพวกเรากันดีกว่าค่ะจะซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วก็คือซิงเกิลครับก็เริ่มไปใครโอเคครับก็ฝากซิงเกิลที่2ของผมด้วยนะครับผิดหน้าที่ responsibility featuring RI for Eve นะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้แล้วที่ช่อง YouTube Genius Underscore Official ครับผมโอ้ยก็ถูกเลยอะต้องถามเลยอะเป็นยังไงบ้างคะการทำงานกับอาไอเด็กโซนเด็กโซนอะไม่โซน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 นะไม่โซนเสียงสูงมากเสียงสูงมากครับอยู่กับเพอร์เฟคมากหรือเปล่าอาไอเลยไม่โซนอันนี้ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแม่การทำงานกับไอ้ก็คือสนุกมากครับทำงานด้วยง่ายมากคุยด้วยง่ายมากแล้วไอ้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากครับเลยแบบวันนั้นคือวันที่สบายไม่เก่งแบบ just fun it's just so much fun ก็แสดงว่าจะมีโอกาสต่อไปอีกไหมจะมีโอกาสทำงานร่วมกันในอื่นอีกไหมI hope so ครับ I hope so ครับโอเคเซตละก็ขอฝากซิงเกิลที่3ของพวกเราด้วยนะครับเพลง Catch the Night ครับผมสามารถดูได้ YouTube Genius Underscore เหมือนกันครับผมแล้วก็ล่าสุดครับผมซิงเกิลที่4เพลงก็ฝากด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมเร็วๆนี้ครับผมครับ